ขออำนวยสุขแด่ทุกท่านเชิญฟังรายการหลังธรรมวัดเย็นหลังจากสวดมนต์ท่องบนกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมวินัยหรือศีลธรรมประจำศาสนาที่องค์สัมมาทรงประทานไว้เป็นพระสูตรหรือพระวินัยในพระไตรปิฎกคัมภีร์ในช่วงของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อนำพาทำพิธีเป็นสมถภาวนาดีมอบให้ช่วงนี้เป็นการบรรยายอาตมาพระครูปริยัติกิยานุศาสตร์มาอธิบายพระวิทยุเงียบเสียงกระจายหลวงพ่อท่านใช้แบบบริกรรมคือว่าในใจของใครของมันสมถะนั้นต้องหุบปากธรรมรวมทั้งการนับลูกประคำและระลึกตามพระพุทธคุณแต่ปฏิบัติวิปัสสนาใช้ฟังวาจาว่าเน้นเป็นทุนอาศัยเสียงการบรรยายเกื้อหนุนคิดตามคำจุนพิจารณาในอารมณ์งาม73ข้อ6หมวดนั้นหนอเป็นข้อปรึกษาฝักใฝ่ไตรตรองพิจารณาปฐมฌานว่าวิตกวิจารคือยกหัวข้อขึ้นมาบรรยายหรืออธิบายทุกประการขยายความทั้ง73นั้นเพื่อปัญญาญาณหรือบรรลุธรรมนี่คือการทำพระกรรมฐานวิปัสสนาการหลังทำวัดค่ำในเวลานี้ที่หลวงพ่อนำทำบริกรรมสมถะในขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการจะได้ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานการทอดผ้าป่าของคณะผู้จัดรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมทุกรายการทุกคนจะได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าหาทุนบำรุงสถานีในวันที่23เดือนนี้เดือนตุลาคมนี้นะที่สำนักหอธรรมที่ตั้งแห่งสถานีวิทยุของเรานี่เองโดยเชิญชวนคณะผู้จัดรายการดีเจทั้งหลายวิทยากรบรรยาย
รวมทั้งวิทยากรรับเชิญอะไรต่างๆจะมาร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่านำต้นผ้าป่ามาคนละ1ต้น1ต้นนี่จตุปัจจัยได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรก็ให้มีต้นผ้าป่ามา1ต้นแล้วก็จะได้มีการประชุมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุในช่วงบ่ายช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีการของสามเณรตอบปัญหาชิงรางวัลชิงรางวัลของสถานีในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปและถวายพัฒนาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มาร่วมงานแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับญาติโยมผู้อุปถัมภ์อุปถากสถานีแล้วก็ที่มาร่วมงานการทอดผ้าป่าเวลาประมาณบ่ายเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะก็จะได้ทำพิธีทอดถวายองค์ผ้าป่าแล้วนำจตุปัจจัยไว้บำรุงสถานีวิทยุของเราวิทยุคลื่น96 FM 96 เมกะเฮิรตซ์ในอย่าลืมในวันที่23นะ23ที่จะถึงนี้แหละเดือนตุลาคมนี้แหละอีกไม่กี่วันละเนี่ยวันนี้ก็วันที่13แล้วเหลืออีก10วันนะเชิญชวนญาติโยมสาธุชนผู้สดับรับฟังนะที่มีจิตศรัทธามาร่วมด้วยนะถ้าไม่มีเวลามาร่วมก็นะฝากมาฝากมาเล็กๆน้อยๆตามเจตนาศรัทธาจะเป็น 5,000 50,000 ก็ได้ไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆ 10,000 20,000 เป็นแสนก็ดีนะสักแสน 200,000 500,000 อย่างงี้นะเพราะว่ารายจ่ายทางสถานีของเราก็เยอะการจัดกิจกรรมต่างๆการหาอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์การถ่ายทอดนี่แหละเรื่องเครื่องครบเครื่องเรื่องสถานีนี่แหละหลายๆอย่างซึ่งสถานีเรานี่ก็ตั้งมาเป็นเวลาครบ20ปีแล้วนะเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาวันวิสาขะพอดีจำวันวิสาขะไว้เลยนะจำวันวิสาขะไว้เลยสถานีวิทยุเราเปิดครั้งแรกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีตอนนั้นยังเป็นพระเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญอยู่นะเจ้าคุณชั้นสามัญที่พระศรีสมโภชหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะจำลืมชื่อไปแล้วตอนนี้เป็นพระธรรมเสนาบดีขึ้นชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมเนี่ยในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อตอนนั้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเข้ามาเป็นรู้สึกว่าจะเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนะรองเจ้าคณะอำเภอเมืองตอนนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2546นี่สถานีวัดพระธาตุดอยสุเทพของเราเนี่ยตั้งขึ้นตอนนั้นตั้งขึ้นที่โน้นวัดสวนดอกที่วัดสวนดอกอาคารช้อยนันทาภิวัตชั้น4นู่นเนี่ยอยู่บนหลังคาขึ้นไปชั้น4นู่นวันแรกวันวิสาขบูชานี่แหละ
เดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธานกล่าวเปิดสถานีก็เริ่มรายการมารายการทุกๆอย่างทุกๆรายการเริ่มจากนั้นมาที่วัดสวนดอกจากนั้นก็ย้ายไปที่วัดอินทขีนสะดือเมืองเนื่องจากว่าอยู่ที่วัดสวนดอกมันสูงไปอยู่บนหลังคาชั้น4แล้วเสียงไปรบกวนวิทยุอื่นๆโดยเฉพาะวิทยุการบินมันใกล้แล้วมันสูงวิทยุการบินกองบิน46เนี่ยสนามบินเชียงใหม่เนี่ยกองบิน46เสียงไปรบกวนวิทยุการกองการบินวิทยุข้างๆใกล้เคียงที่เป็น FM เนี่ยก็กระจุยกระจายกันเลยเดือดร้อนกันไปหมดตั้งอยู่ได้ไม่นานอยู่บนหลังคาชั้น4อาคารช่วยนันทาภิวัตรอาคารมจรนี่ตั้งในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ด้วยตอนนั้นก็โดยมีวัดพระธาตุดอยสุเทพของเรานี่ก็เป็นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพหลักหลังจากวัดอินทขินแล้วก็ย้ายขึ้นมาบนดอยสุเทพของเรานี้ก็เนี่ยนับจากนั้นมานะนับจากวันประมาณ20ปีเต็มเมื่อวันวิสาขะที่ผ่านมาปีนี้พฤษภาคมวิสาขบูชาที่ผ่านมาครบ20ปีแต่รายการนี้เนี่ยธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นนี้ก็มาเริ่มเมื่อปีกว่าๆมานี้เองปีที่แล้วนี้เองที่อาตมาย้ายขึ้นมาอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็มาเริ่มรายการหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นนี้แล้วก็มีรายการอื่นๆเช่นรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าในตอนกลางคืน4ทุ่มทุกวันแล้วก็นำออกอากาศทางสถานีวิทยุวัดฝายหินด้วยFM 104.50 วันจันทร์กับวันเสาร์เวลาบ่ายเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาสำหรับที่นี่ก็เวลา10โมงกลางคืนถึง11โมง4ทุ่ม4ทุ่ม4ทุ่มถึง5ทุ่มอันนี้ก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านมาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่23ตุลาคมนี้นะเราดูไปดูมาเวลาจะหมดแล้ว อันนี้ก็เป็นการนำเอาเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำปฏิบัติอยู่ในขณะนี้บนวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นการทำสมถะกรรมฐานสมถะภาวนาพุทธานุสติเป็นประจำทุกวันระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง3อย่างคือ 1. บริกรรม 2. การนับแล้วก็ 3. การระลึกตามคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติถ้าธรรมานุสติก็ระลึกถึงคุณของพระธรรมสังฆานุสติก็ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ในกรณีที่เรานับลูกประคำเนี่ยส่วนใหญ่ลูกประคำจะมีอยู่108ถ้าไม่แยกนะรวมทั้ง108นั้นก็จะเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรวมอยู่ด้วยทั้ง3อย่างอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาเป็นประจำทุกวันพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14นี่56 38 14รวมกันแล้วมันก็เป็น108ถ้าเราจะแยกเวลาบริกรรมเวลานับลูกประคำเนี่ยเราก็นับไปถึง56แล้วก็เริ่มต้นใหม่1ไปถึง38แล้วก็เริ่มตั้งใหม่ต้นใหม่1ถึง14ก็จะเป็น108เหมือนกันเวลาเคลียร์ลูกประคำลงมาก็ทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ย
ถ้าใช้การเคลียร์อย่างเดียวนะไม่นึกในใจไม่ออกตัวเลขในใจนะก็เคลียร์ลงมาทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดลวดจนถึง108เลยเพราะเราไม่รู้ว่า56อยู่ตรงไหน38อยู่ตรงไหน14อยู่ตรงไหนนะอันนั้นก็เอารวมเลย1ถึง108ก็หมายถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้ง3อย่างแต่เราถ้าเราไม่เคลียร์อย่างเดียวเรานับตัวเลขในใจด้วยเคลียร์ลงมา1นับ1เคลียร์มาอีกเม็ดก็2เคลียร์ลงมาอีกเม็ดก็3เคลียร์ลงมาอีกเม็ดก็4อย่างนี้เราสามารถไปหยุดที่56ได้เราก็ถอยมา1ถึง56 1ถึง56 1ถึง56เป็นพุทโธอย่างเดียวเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวระลึกถึงคุณของพระเจ้าพุทธเจ้าก็เหมือนกันหรือให้จิตสงบไวเนี่ยนะก็ไปเรียงนับหนึ่งแต่ละคำแต่ละคำอย่างที่เคยแนะนำอะนี่ก็หนึ่งระสองหังสามนี่อรหังพุทธคุณของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อรหังนี่สามสัมมาสัมพุทโธสัมก็4มา5สัม6พุทธ7โท8อย่างเงี้ยเรียงไปอย่างงี้นี่จิตสงบสุดยอดแน่นอนเลยเพราะมันจะไม่ผิดมันจะไม่ให้ผิดคือจะเป็นให้ตรงตัวไม่ให้ผิดเลย1ถึง56เนี่ยไม่ให้ผิดเลยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาเพิ่งมาพระควาพระ9ขะ10ขะ11วา12อะไรอย่างเงี้ยเรียงไปเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวไม่ให้ผิดเลยเนี่ยไม่ให้ผิดเลยค่อยๆ คิดไปยาวอย่าไปนับไวพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาโอ้อันนั้นพุทธังเนาะพุทธังพระควันตังไม่ใช่อันนี้พุทธคุณ9พุทธคุณ9เนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนใช่ไหมวิช9ชา10จะ11ระ12ณ13สัม14ปัน15โน16อย่างเงี้ยนะไม่ผิดนะค่อยๆนึกแล้วก็ว่านึกแล้วก็ว่าในใจนะว่าในใจนึกในใจว่าในใจเคลียลงมาทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดพร้อมกันเลยว่าอันหนึ่งก็เคลียลงไปเม็ดหนึ่งมาอย่างเงี้ยพุทธหนึ่งสัมเม็ดหนึ่งพุทธเม็ดหนึ่งโทเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยนี่พอไปถึงพอครบพระควาเนี่ยมันก็จะมี56อย่าลืมตินะสติเข้าไปด้วยนะถ้าไม่สติมันจะไม่ถึง56พระควาติอย่างนี้ไอสวัขาโตก็เหมือนกันถึงวินยูหิเนี่ยแล้วก็ต้องติด้วยวินยูหิติปุญญาเขตตังโลกัสสะกัสสะนะปุญญาเขตตังโลกัสสะติมีติด้วยอันนี้ก็เป็นการภาวนาโดยการนับโดยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยการนับถึง56จะไม่ว่าด้วยไม่ว่าภาษาบาลีก็เอาแต่เลขถึง56ไม่เอาเลขด้วยไม่เอาเลขไม่เอาอะไรก็เอาเม็ดประคำทีละเม็ดทีละเม็ดเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาเจ้าศรีวิชัยจะนั่งแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะยกเขี่ยทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดนี่ครูบาเจ้าศรีวิชัยทำอย่างเงี้ยไม่ได้อ้าแขนนี่นะทำอย่างนี้เขี่ยทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดนิ่งมากเป็นสมาธิมากนี่ว่าถึงสมถกรรมฐานป
เป้าหมายคือให้จิตสงบอย่างเดียวไม่ได้เอาอย่างอื่นส่วนมันจะเกิดปัญญามันจะบรรลุมันจะเป็นตัวเจตโตวิมุตติจะหลุดพ้นด้วยใจอะไรมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของอันผลของมันจะเป็นยังไงเราไม่สนใจทำให้จิตสงบอย่างเดียวนี่สมถกรรมฐานนี่ไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุมันจะได้เจตโตวิมุตติหรือไม่ได้จะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นไม่สนใจสมาธิอย่างเดียวให้เกิดสมาธิอย่างเดียวมันจะเป็นเองได้เองเกิดเองแต่ที่จะบรรลุบรรละอะไรนี่นะปล่อยไปตามธรรมชาติส่วนวิปัสสนานี่คนละเรื่องกันเลยนะเราทำสมถะนิดหน่อยวิปัสสนาต้องอาศัยสมถะคือความสงบจิตเอาแค่คณิกะสมาธิเล็กๆน้อยๆพอจิตไม่สัดสายไปมาไปในอารมณ์อื่นไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นก็พอแล้วเข้าวิปัสสนาเลยเข้าฌานที่หนึ่งปฐมฌานอย่าเข้าใจผิดว่าตัวเองได้ฌานนะยังเพียงแต่เข้าเท่านั้นเองเข้าไปเข้าปฐมฌานก็มีแค่วิตกกับวิจารส่วนถ้าจะได้เนี่ยนะมันจะต้องไปต้องมีปิติต้องมีความสุขเนี่ยองค์ฌานที่สององค์ฌานที่สามอย่างนี้แล้วก็วนมาวิตกวิจารถ้าวิตกวิจารมันจางคลายมันหายไปมันเลือนไปเนี่ยเหลือปิติกับความสุขปิติกับความสุขและเอกคตารมต้องเพิ่มของที่สี่ข้อที่สี่มาด้วยเหลือแต่3อย่างนี้วิตกวิจารหมดไปแล้วก็มีเอกคตารมเข้ามาเพิ่มนี่นะพร้อมด้วยสติที่มั่นคงนี่นะสติต้องมีสติมั่นคงอันนี้เรียกว่าได้ปฐมฌานหรือผ่านปฐมฌานก็ว่าได้ก็คือได้1แล้วนะได้ปฐมฌานแต่ตอนที่มีวิตกวิจารอยู่แล้วก็มีความสุขมีปิติเนี่ยช่วงนั้นเป็นอยู่ในปฐมฌานนะต้องเข้าใจอย่างนี้บางทีคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะนี่ท่านอาจารย์พาเข้าฌานได้ฌานกันแล้วอย่างไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดคำว่าเข้าฌานกับได้ฌานนี่ต่างกันเข้าฌานกับได้ฌานนี่ต่างกันทีนี้วิตกวิจารเนี่ยทำยังไงเนี่ยกำลังนำทำอยู่ทุกวันเนี่ยเอาหัวข้อในวิปัสสนา73ข้อเนี่ย6หมวดหมวดขันธ์5อายตนะ12เป็น17ธาตุ18เป็น35อินทรีย์22เป็น57อริยสัจ4เป็น61ปฏิจจสมุปบาท12เป็น73เนี่ย73ข้อเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งยกขึ้นมาแล้วพิจารณาตีความหมายขยายความอธิบายให้เข้าใจให้ชัดเจนนี่อย่างตอนนี้อาตมาอธิบายให้ญาติโยมฟังญาติโยมก็ฟังให้เข้าใจมันเป็นวิปัสสนาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาติโยมก็เข้าฌานด้วยคือหัวข้อเนี่ยตามระลึกตามหัวข้อที่ยกมานี่อย่างวันนี้นี่วันนี้จะยกเอาหัวข้อในสังขารสังขารก็เป็นลำดับที่4ในขันธ์5ลำดับที่4ในขันธ์5รูป1 2เวทนา3สัญญา4สังขารสังขารในตัวที่4ตอนนี้มาถึงอัสสาทะและอาทีนวะของสังขารนะมันก็เหมือนอัสสาทะและอาทีนวะของเวทนาของสัญญาเนี่ยเหมือนเดียวกันอัสสาทะก็คือคุณอาทีนวะก็คือโทษตอนนี้จะได้พูดถึงคุณและโทษของสังขารมาในข้อสังขารก็มาในขันธวารวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17นะเล่มที่17หน้า35ข้อที่59พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะฉ
ฉบับสยามรัฐในหนังสือพุทธวจนะเขาเอามาลงไว้หมวดธรรมนะชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดเป็นเรื่องของการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาอันนี้ต้องขอขอบคุณหนังสือพุทธวจนะไว้ในที่นี้ด้วย ใจความก็คือภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยสังขารเกิดขึ้นนี่เป็นคุณของสังขารหรือเป็นอัตสาทะหรือเป็นอัตสาทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่เป็นโทษของสังขารนี่เรียกว่าเป็นโทษคืออาทีนวะหรืออาทีนบการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในสังขารเสียได้นี่เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขารอะไรนิสสรณะนะจำหัวข้อ3อย่างนี้ไว้ก็คืออัตสาทะอาทีนวะนิสสรณะอาทีนวะนิสสรณะเพราะฉะนั้นสุขสมณัตนี่ก็หมายถึงว่าความสุขแล้วก็สุขกายและสุขใจเนี่ยสุขกายและสุขใจนี่เกิดขึ้นมันก็เป็นคุณแต่ถ้าทุกขะโทมนัสเกิดขึ้นนี่เป็นโทษนะนั้นเป็นโทษเป็นอาทีนวะนะมันก็จะเกิดจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่มันไม่เที่ยงที่มันเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตรงนี้จึงเป็นโทษมันก็จะมี2 อย่างนะสังขารเราเนี่ยมีคุณและมีโทษและเราจะพ้นจากคุณจากโทษนี้ได้ต้องตัดฉันทราคะคือความใคร่ในกามนะความใคร่ในกามเนี่ยเราตัดจะได้เนี่ยมันก็จะไม่มีไม่มีสังขารเรียกว่านิสสรณะแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดอีกแล้วนะเอาไว้คุยกันในวันต่อไปในเวลาว่างๆอย่างนี้นะเวลาที่สัทธะเสียงของสมัติสวดมนต์มันว่างไปนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็กำลังทำนะภาวนาในใจสมาธิภาวนาในใจแล้วก็จะแผ่เมตตาวันทาหลวงวันทาน้อยไหว้พระธาตุกล่าวคำไหว้พระบรมธาตุก็จบนะขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร